เดือนมีนาคมคริสตศักราช1965ปีพุทธศักราช2508แขวงอุดมชัยราชอาณาจักรลาวบุรุษคนหนึ่งก้าวเดินช้าๆแต่เพียงลำพังขึ้นไปตามลาดเขามุ่งหน้าไปยังถ้ำแห่งหนึ่งบนหน้าผาที่มองลงไปจะเห็นแนวป่าบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำโขงทางภาคเหนือของลาวจากจีวรสีเหลืองและสีสะกับคิ้วที่โกนไว้เกลี้ยงเกลาทำให้รู้ว่า เขาเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาอย่างไรก็ดีเขาไม่ใช่พระจำพรรษาตามวัดในเมืองหรือว่าในหมู่บ้านเขากับพระสานุสิทตได้ทุดงไปในป่าเขาเพื่อสแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบสำหรับปฏิบัติสมาธิเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะทรงสละชีวิตในวังและเสด็จออกบรรพชาเมื่อประมาณ543ปีก่อนกรสตสกักราชนั้นพระองค์ได้ท่งออกทุดงไปตามป่าเขาหาสถานที่สงบวิเวก เพื่อการสแสวงหาหานทางที่จะตรัสรู้และปรินิพานแล้วในที่สุดพระองค์ก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าการทุดงจึงยังมีมาจนปัจจุบันรวมทั้งในประเทศไทยด้วยที่มีพระทุดงอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยการทุดงในไทยนั้นแพร่หลายมากในศตวรรษที่20เนื่องจากการเผยแพร่ของพระอาจารย์มั่นซึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1870ปีพุทธศักราช2413 ที่จังหวัดอุบลราชธานีทางภาคอีสานท่านบวชในปีคริสตศักราช1893หรือปีพุทธศักราช2436ที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลและได้ชื่อว่าพระภูริทัตโตพระอาจารย์มัน่นถึงแก่มรณภาพในปีคริสตศักราช1949หรือปีพุทธศักราช2492เมื่ออายุได้ด79ปี ท่านได้เผยแพร่ในเรื่องการทุดงจนมีพระจำนวนมากปฏิบัติทุดงตามท่านตราบจนทุกวันนี้อดีตพระภูริทัตโตเป็นเลิศในเรื่องมานะขยันความอดทนความกล้าและปัญญาและท่านได้อุทิศความพยายามทั้งหมดของท่านในการค่อยๆสั่งสอนคุณสมบัติเหล่านี้ให้กับลูกศิษย์ของท่านคำสอนของท่านเน้นการปฏิบัติทุดงและกรรมฐาน กฎของพระภูริทัตโตในการปฏิบัติทุดงก็คือปฏิบัติสมาธิในป่าใต้ต้นไม้หรือในถ้ำต้องออกรับบิณฑบาตในหมู่บ้านจะไม่รับการทำบุญตักบาตรในสถานที่ที่ปฏิบัติสมาธิจะฉันจักบาตเท่านั้นฉันเพียงวันละหนึ่งมื้อครองผ้าเพียงสามผืนกฎเหล่านี้กำหนดขึ้นเพื่อให้พระภิกษุพึงพอใจในการครองชีพเพียงแค่พอดีและสิ่งฟุ่มเฟือยทั้งหลายทั้งปวงให้สิน้น พระธุดงจะต้องทนต่อความทรมานทั้งทางกายทางใจในเรื่องของความหิวโหยความเจ็บไข้ได้ป่วยและความไม่สุขสบายนอกจากผ้าสามผืนที่ใช้ห่มแล้วพระธุดงจะมีคุณสมบัติอื่นได้ก็เพียงของใช้จำเป็นอันได้แก่มีดโกนสำหรับลงผมขันน้ำหนังสือธรรมะกรดบาทมุง้งสมบัติในจำนวนที่ท่านจะพกพาด้วยตัวได้เท่านั้น พระตามชนบทจะชินกับการเดินด้วยเท้าเปล่าอยู่แล้วฉะนั้นจึงไม่มีความจําเป็นที่จะต้องสวมรองเท้าแตะแม้แต่ในป่าฝ่าเท้าของพระธุดงนั้นจะหนาและแข็งพอที่จะสามารถทนต่อพื้นที่หยาบกระด้างครุขระทุกประเภทได้เป็นอย่างดีแต่ว่าอย่างไรก็ดีพระที่ไม่คุ้นกับการเดินเท้าเปล่าสามารถสวมรองเท้าแตะเมื่อธุดงไปในป่าเขาหลักเบื้องต้นของการปฏิบัติกรรมฐานที่พระภูริทัตโตนำมาใช้ก็คือต้องเชื่อมั่นในธรรมะ ต้องขยันต้องอดทนและปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องควบคุมอารมณ์ได้ทุกประเภทตั้งจิตให้มั่นไม่หวั่นไหวเข้าใจและมีปัญญาในธรรมะเป้าหมายของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเพื่อบรรลุถ,ถึงจิตที่สงบโดยสมบูรณ์หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาทั้งปวงกรรมฐานเป็นวิธีการควบคุมจิตใจเพื่อทำรงไว้ซึ่งสภาวะแห่งความสงบสว่างสะอาดเปรียบเสมือนน้ำในสระที่จะต้องไม่ไปกวนให้มันขุ่น พระผู้สันโดษซึ่งกำลังเดินด้วยเท้าเปล่าขึ้นไปเขานั้นนามว่าวาสุกรีและนี่เป็นการออกทุดงในภาคเหนือของลราเป็นครั้งแรกของท่านนับว่าท่านได้มาไกลาจากบ้านเดิมของท่านคือภาคอีสานของประเทศไทยมากพระวาสุกรีได้รับมอบภารกิจมาประการหนึ่งจากพระอาจารย์ภูริทัตโตที่ท่านนับถือมากก่อนที่พระอาจารย์จะถึงแก่มรณภาพเมื่อ16ปีที่แล้วตลอดระยะเวลาส6ปีที่ล่วงมานี้ พระวาสุกรีได้ปฏิบัติตามคำสอนและหลักปฏิบัติที่พระอาจารย์กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดและได้เตรียมตัวเองอย่างมุมานะเพื่อการปฏิบัติภารกิจนี้ซึ่งจะได้เริ่มปฏิบัติเมื่ออายุล่วงเข้า40ปีพระวาสุกรีเดินขึ้นไปถึงหน้าผามองดูทางเดินราบที่ไปยังถ้ำซึ่งตะปุ่มตะป่ำด้วยก้อนหินนั้นอย่างพอใจเบื้องหน้าหน้าผานั้นคือทัศนียภาพกว้างขวางของ,ของหุบเขาที่อยู่ข้างล่าง อันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำโขงบิดตัวเลี้ยวลดวกวนไปมาระหว่างภูเขากับป่าไม้ลำน้ำโขงนั้นดูเหมือนงูสีน้ำตาลตัวใหญ่ด้วยความไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในป่าเช่นนี้พระภิกษุก้าวไปยังถ้าด้วยความระมัดระวังทางเข้าถ้ำนั้นใหญ่พอที่ชายร่างสูงจะเดินผ่านไปได้อย่างสบายๆผนังถ้ำเป็นหินปูนถ้ำไม่ลึกและสะอาดอย่างน่าอัศจรรย์ใจพระภิกษุยิ้ม สถานที่อันวิเวกนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำสมาธิท่านวางกลดที่แบกมาบนบาทนั้นลงบนพื้นและปลดย่ามสีเหลืองที่บรรจุเครื่องบริขารกับบาทลงจากบ่าทอีกข้างแล้วหยิบผ้าผืนใหญ่ผืนหนึ่งออกจากย่ามปูลงบนพื้นสำหรับเป็นที่นั่งเพื่อปฏิบัติสมาธิยามนั้นเป็นเวลาบ่ายคล้อยแล้วแต่ก็ยังอีกนานกว่าตะวันจะตกพระวาสุกรีเดินออกจากถ้ำมุ่งไปยังริมผาและนั่งลงบนโขดหิน สูดหายใจเข้าลึกๆท่านได้กลิ่นพันุไม้สดของป่าดิบที่อยู่รอบตัวบริเวณนี้ยังเป็นป่าดิบบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ถูกรุกรานหักล้างไม่ถูกทำลายโดยสิ่งที่เรียกว่าความสีวิไลอาจจะเรียกมันง่ายๆได้ว่าเป็นโลกที่หายสาบสูญไปเป็นโลกที่จะพบเสือขนาดใหญ่ช้างป่าโขลงใหญ่ได้ทั่วไปเป็นที่ที่ต้นสักขนาดใหญ่3-4คนโอบยังมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ และเป็นโลกที่สมบูรณ์สำหรับพระธุดงโดยแท้ทีเดียวพระวาสุกรีนั่งนิ่งทบทวนและใคร้ครวญคําสอนของพระอาจารย์ภูริทัตโตซึ่งได้สั่งเสียไว้เมื่อ16ปีที่แล้ววาสุกรีข้ามีภารกิจให้เจ้าปฏิบัติอย่างหนึ่งหลังจากข้าไปแล้วแต่ก็อีกนานนะเจ้าจะต้องรอจนกว่าเจ้าอายุ40แล้วจึงค่อยเริ่มปฏิบัติเพราะขณะน,นี้เจ้ายังขาดพลังในการฟังการเห็นที่ดี อย่างไรก็ดีในระหว่างนั้นถ้าเจ้าหมั่นปฏิบัติทุดงและกรรมฐานตามที่ข้าได้สอนและฝึกเจ้าไว้เจ้าก็จะได้พลังนั้นมาเมื่อถึงเวลาเจ้าก็พร้อมสําหรับการปฏิบัติภารกิจนี้กระผมจะปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์อย่างเคร่งครัดพระอาจารย์จะให้สิทธิ์ทําอะไรหรือครับโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้เป็นโลกแห่งมัตยะแต่ยังมีอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์ปุถุชนไม่สามารถมองเห็นได้มันเป็นโลกอมตะ เป็นที่อยู่ของอมอรเช่นเทพปีศาจและนาคเหตุใดพระอาจารย์จึงคิดว่ากระผมจะปฏิบัติภารกิจนั้นได้ทุกผู้ทุกคนต่างก็มีชะตากรรมเป็นของตนเองและก็มีวิถีเฉพาะตัวที่จะบรรลุถึงชะตากรรมนั้นในจำนวนลูกศิษย์ของข้าทั้งหมดมีเพียงเจ้าผู้เดียวที่จะสามารถบรรลุภารกิจเฉพาะนี้ได้ทั้งชื่อของเจ้าและของข้าก็ล้วนแปลว่านาค อดีตแต่ชาติหนึ่งของเจ้ากับข้าเคยมีความเกี่ยวข้องกันมาก่อนดังนั้นเจ้าจึงถูกกำหนดชะตาไว้แล้วว่าจะมาเป็นสิทธิ์ของข้าและจะต้องปฏิบัติภารกิจนี้ให้บรรลุผลสมัยที่ข้ายังหนุ่มและยังพอมีแรงที่จะทุดงไปไกลๆนั้นข้าเองก็เคยทุดงไปถึงภาคเหนือของลาวหลายครั้งข้าได้พบอาณาจักรแห่งนาคอยู่ใต้เทือกเขาใกล้กับแม่น้ำโขงพยานนาคกับนาคอื่นๆมักจะมาเยือนข้า ณนะที่ที่ข้าปฏิบัติสมาธิอยู่เพื่อถกธรรมะกับข่าหยุดไปครู่หนึ่งเนื่องจากความชราภาพและความเจ็บป่วยพระภูริทัตโตเหนื่อยมากกับการพูดโดยไม่หยุดเมื่อได้พักครู่ใหญ่แล้วพระอาจารย์จึงกล่าวต่อว่านาคถามคำถามมากมายเกี่ยวกับธรรมะในแง่ต่างๆซึ่งข้าก็ได้อธิบายให้ข้าถกกับพวกเขาอยู่หลายครั้งแต่เมื่อข้าแก่ตัวลงไม่มีแรงที่จะไปได้ไกลขนาดนั้นแล้ว ก็ไม่มีใครที่จะสามารถเข้าถึงหน้าและถกธรรมะกับพวกเขาอีกจนกระทั่งเจ้ามาแต่เจ้ายังจะต้องรอคอยอีก16ปีก่อนที่เจ้าจะสามารถบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเพื่อที่จะปฏิบัติภาร,รกิจนี้ให้ลุล่วงลงได้ถ้าเจ้ายังไม่พร้อมก็จะเป็นอันตรายที่จะส่งเจ้าไปที่นั่นนาคมหาพระอาจารย์ในร่างของมนุษย์หรือว่างูครับพวกเขามักปรากฏตัวในร่างของมนุษย์ก็เหมือนโลกมนุษย์นั่นแหละ โลกของนาคก็มีชั้นวัน,นะทางสังคมที่ต่างๆกันพญานาคก็มาในลักษณะของกษัตริย์ที่มีผู้ติดตามมาพวกเขามีอารยธรรมมากทีเดียวพวกเขาประพฤติตัวดีกว่ามนุษย์ได้ซ้ำไปเมื่อพวกเขาต้องการจะรู้อะไรบางอย่างพวกเขาจะปรึกษากับหัวหน้าซึ่งจะเป็นผู้ตั้งคำถามกับข้าพวกเขามาในช่วงไหนของวันขอรับมักจะมาตอนกลางคืนประมาณสี่ห้าทุ่มข้าขอย้ำอีกครั้งนะว่ามีเพียงพระภิกษุ ที่ได้ปฏิบัติกรรมาฐานเป็นเวลายาวนานจนบรรลุถึงธรรมะขั้นสูงสุดแล้วเท่านั้นจึงจะมีพลังเหนือธรรมชาติที่จะติดต่อกับนาคได้ซึ่งเจ้าจะทำได้เพราะดวงชะตาของเจ้ากำหนดเอาไว้แล้วคำพูดของพระอาจารย์ยังดังก้องอยู่ในรูหูราวกับว่าเพิ่งได้ยินมาเมื่อวานนี้เองพระวาสุกรีระลึกได้ว่าสองสามเดือนก่อนหน้านี้ในคืนที่ท่านอายุครบ40 พระอาจารย์ก็ปรากฏตัวขึ้นในฝันและย้ำเตือนว่าบัดนี้ท่านพร้อมแล้วที่จะเริ่มภารกิจของท่านพระอาจารย์ยังได้บอกที่ที่จะไปอย่างชัดเจนซึ่งที่นั่นก็คือถ้ำนี้ที่ซึ่งท่านได้ทุดงมาถึงนี่เองเป็นถ้ำเดียวกันกับที่ท่านได้เห็นในฝันหลังจากดวงตะวันลับฟ้าและความมืดเริ่มโรยตัวลงห่มผืนป่ากว้างพระวาสุกรีลุกขึ้นและเดินเข้าไปในถ้ำท่านนั่งขัดสมาธิบนที่นั่งและเริ่มเพ่งสมาธิ ยังมีเวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าที่อาคันตุกะพิเศษจะมาถึงนั่นเป็นวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวของภารกิจของท่านเพราะวาสุกีเริ่มจมดิ่งลงในสมาธิจนไม่รับรู้ถึงเวลาที่ผ่านไปและไม่ถูกรบกวนโดยสิ่งใดทั้งสิ้นแม้แต่พายุที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันผิดปกติทั้งทางที่ไม่มีฝนโดยเริ่มขึ้นและสงบลงภายในส0นาทีและเมื่อท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งที่ว่างกว้างหน้าถ้ำของท่านนั้น มีร่างของมนุษย์จำนวนมากนั่งอยู่อย่างเงียบสงบและเรียบร้อยภารกิจที่สำคัญที่สุดของพระวาสุกรีได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเดือนสิงหาคมคริสตศักราช1967ปีพุทธศักราช2510ภาคเหนือของประเทศลาวกับตันจิมแมนนิกแห่งกองทัพอากาศสหรัฐถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเครื่องบินเจ็ต 105D Thunderchief ของเขาได้ออกมาพ้นจากน่านฟ้าของเวียดนามเครื่องบินของเขากับเครื่องบินรบทิ้งระเบิดอีก25ลำเพึ่งจะทำลายสะพานยุทธศาสตร์พอดูเมอร์ที่แม่น้ำแดงใกล้กันกับกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเหนือลงได้สำเร็จตอนนี้พวกเขากำลังเข้าสู่ภาคเหนือของลาวและกำลังจะกลับไปยังฐานทัพที่อุดรธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ภารกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการสายฟ้าฟาดซึ่งได้เริ่มมาสองปีแล้วในการทำการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายของทางทหารและยุทธศาสตร์ในเวียดนามเหนือการโจมตีภาคกลางวันได้ผ่านไปแล้วโดยสมบูรณ์เครื่องบินทิ้งระเบิดทันเดอร์ชีพแต่ละลำบรรทุกระเบิด3,000ัปอนทำการโจมตีสะพาน3ระลอกโดยแต่ละครั้ง ก็ได้รับการปกป้องจากเครื่องบินแฟนทอม F4 สี่ลำเพื่อสู้กับเครื่องบินมิกของฝ่ายค่าศึกขณะที่แฟนทอมอีกสี่ลำทำการโจมตีกองร้อยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและ y v ยวีเซล F105F สี่ลำคอยสกัดเครื่องบินยิงจรวดแซมซึ่งเป็นจรวดนำวิถีภาคพื้นดินต่อต้านอากาศยาน ขณะที่ฝูงบินบินผ่านภูเลยซึ่งเป็นภูสูง7,405ฟุตใกล้กับซัมเหนือในลาวนั้นแมนนิกกำลังวางแผนสำหรับค่ำคืนที่สนุกสนานในอุดรธนานีกับพยาบาลสาวแห่งกองทัพอากาศซึ่งเขาได้นัดเอาไว้แล้วเขาคาดว่าการบินกลับไปยังฐานทัพนั้นคงไม่มีปัญหาอะไรแมนนิกกำลังวางแผนกิจกรรมในค่ำคืนนั้นอยู่เมื่อเครื่องทันเดอร์ชีฟที่บินอยู่ทางขวาของเขาเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศ คลื่นสะเทือนที่เกิดจากแรงระเบิดทำให้เครื่องบินเจ็ตของแมนนิกสั่นเมื่อเขาได้ยินคำสั่งจากหัวหน้ากองให้กระจายตัวออกและเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีจากทางหูฟังแมนนิกก็รู้ว่าการระเบิดนั้นเกิดจากการยิงมาจากด้านหลังโดยจรวดนำวิถีแสวงความร้อนที่ออกจากจรวดแซมซึ่งมีเรดาร์บอกตำแหน่งเขานึกขึ้นได้ถึงรายงานจากหน่วยสืบราชการลับที่ไม่ได้ยืนยันว่า เวียดนามได้ติดตั้งฐานยิงจรวดแซมบนเขาภูเลยเพื่ออาศัยความสูงของมันยิงเครื่องบินข่าศึกที่ผ่านไปผ่านมาการโจมตีอย่างปัจจุบันทันด่วนนี้จึงเป็นการยืนยันรายงานนั้นโดยปริยายครูต่อมามีระเบิดเกิดขึ้นอีกหลายครั้งรอบๆซึ่งเกิดจากปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานเครื่องบินเจ็ตของแมนิกสั่นอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้รุนแรงกว่าครั้งแรกมาก เขารู้ดีว่าเครื่องบินของเขาถูกยิงเข้าแล้วและมันเริ่มร่วงลงอย่างรวดเร็วเขาเหลือบมองไปทางซ้ายและเห็นว่าเครื่องยนต์ที่อยู่ทางด้านซ้ายนั้นลุกไหม้ไม่มีทางเลือกใดๆนอกจากดีดตัวออกจากเครื่องบินทันทีก่อนที่มันจะระเบิดแมนนิคส่งสัญญาณให้กับคนคุมเรดาร์และเป็นนักบินร่วมของเขาด้วยคือกับตันจอรดีนให้โดดร่มทันที แผ่นกระจกที่ปิดกั้นห้องขับเครื่องบินคู่นั้นกระเด็นออกไปในขณะที่ที่นั่งของนักบินทั้งสองดีดตัวออกไปกลางอากาศเหวี่ยงนักบินทั้งสองออกจากเครื่องบินที่กำลังลุกไหมขณะที่ร่มกลางออกและนำแมนนิกกับดีนลงสู่ป่าเบื้องล่างนั้นเครื่องบินที่ลุกไหมของเขาทั้งสองก็ระเบิดออกเป็นสิ่งเสียง,ยงแมนนิกโชคดีเมื่อลมพาร่มของเขาผ่านลงไปยังที่โล่งที่ถังเอาไว้ในป่าทึบบนฐานภูเลย เขาปลดตัวเองออกจากร่มและส่งสัญญาณไปยังกองร้อยของเขาทันทีด้วยวิทยุกระเป๋าหิ้วที่นักบินทุกคนมีอยู่กับชุดนักบินรายงานว่าเขาปลอดภัยอยู่บนพื้นดินหัวหน้ากองร้อยจะส่งหน่วยกู้ชีพออกมาตามหาเขาและดีนแมนนิ่ดึงปืนสั้นจากซองที่ไหล่และขึ้นลำเขาออกเดินอย่างระมัดระวังไปยังจุดที่เขาเห็นร่มของดีนเป็นครั้งสุดท้ายเขาจะต้องหานักบินร่วมของเขาให้พบโดยเร็วและออกจากพื้นที่นี้ทันที ซึ่งแมนนิกมั่นใจว่าทเวียดนามเหนือมีฐานที่ตั้งแซมและกองร้อยต่อสู้อากาศยานอยู่บนภูเลยในบริเวณใกล้เคียงนี้พวกเขาก็ควรจะมีกองทหารราบหรือกองโจนอยู่ในบริเวณนี้ด้วยเพื่อพิทักษ์ฐานของพวกเขาพวกเขาย่อมจะต้องมองเห็นร่มที่ตกลงมาจากท้องฟ้าตราบใดที่เขายังมีวิทยุกระเป๋าหิว้วเขาจะสามารถส่งสัญ,ญญาณให้กับหน่วยกู้ชีพเพื่อบอกตำแหน่งที่อยู่ของเขาได้ ปัญหาที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้ก็คือหาดินให้พบและออกจากบริเวณนี้ไปก่อนที่จะถูกล้อมโดยกองทหารของเวียดนามเหนือหรือประเทศลาวทันใดนั้นแมนนิกได้ยินเสียงดังมาจากพุ่มไม้และเสียงนั้นก็มุ่งหน้าตรงมาที่ที่เขาอยู่เขาคุกเข่าลงหลังต้นไม้ต้นหนึ่งและพิงกับต้นไม้เพื่อยกปืนขึ้นเล็งไปยังเสียงที่ใกล้เข้ามานั้นแต่แล้วเขาก็ต้องโล่งอกเมื่อเขามองเห็นดิน แมนนิคหยิบแผนที่เละเข็มทิศออกจากกระเป๋าของชุดนักบินเขาศึกษาดูแผนที่ในขณะที่ดีนยืนมองเรากำลังอยู่ทางด้านตะวันตกของภูเลยใกล้แม่น้ำที่ชื่อว่าน้ำเสงซึ่งไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงแมนนิคกล่าวผมคิดว่าเราควรจะพยายามหาทางไปยังแม่น้ำนั้นแล้วก็เดินลงไปตามน้ำเมื่อเราไปถึงแม่น้ำโขงมันก็จะไม่ยากเกินไปแล้วที่จะไปให้ถึงหลวงพระบางซึ่งยังอยู่ภายใต้าการควบคุมของกองกำลังฝ่ายขวา ผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดของเราที่จะให้รอดชีวิตไปได้นะความคิดดีนี่จิมดีนเห็นด้วยอย่างน้อยที่สุดเราก็จะไม่ขาดน้ำสำหรับดื่มและบางทีนะอาจจะพอหาสัตว์ที่มาดื่มน้ำริมแม่น้ำนั้นเป็นอาหารได้บ้างขอเพียงแต่ว่าอย่าวิ่งไปชนอกองกำลังของฝ่ายเวียดนามเหนือหรือว่ากองกำลังฝ่ายประเทศลาวเท่านั้นแหละ <c oughs> คุณพูดถูกบริเวณนี้น่าจะอยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายคอมมิวนิสต์ ดังนั้นผมไม่คิดว่าเราจะพบกองทัพของฝ่ายรัฐบาลที่จะช่วยเราได้เราต้องระวังตัวนะแมนนิกกล่าวเอาละเรายิ่งไปจากที่นี่ได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งจะดีเท่านั้นไปกันเถอะดีนกล่าวด้วยความกังวลแมนนิกดูนาฬิกาข้อมือของเขาพวกเขาได้เดินผ่านป่ามาสองชั่วโมงแล้วและตัดสินใจหยุดพักในขณะที่ทั้งสองนั่งลงบนขอนไม้ที่ล้มอยู่นั้นก็มองหน้ากันอย่างประหลาดใจเมื่อได้ยินเสียงหนึ่งดังมาจากที่ไกล นี่มันเสียงรถยนต์นี่แสดงว่าต้องมีถนน,นมาแถวนี้เราไปดูกันเถอะแม่นิกกล่าวดีนก็พยักหน้าดึงปืนสั้นออกมาและเตรียมพร้อมนักบินทั้งสองคลานไปข้างหน้าไปยังทิศที่ได้ยินเสียงทั้งสองได้เปรียบที่อยู่ในที่สูงจึงสามารถสังเกตภาพเบื้องล่างได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนตัวสิบนาทีต่อมาพวกเขาก็ได้เห็นขบวนรถบรรทุกสามคันมาหยุดอยู่บนถนนที่ไปสิ้นสุดตรงแม่น้ำ มีทหารเวียดนามเหนือนั่งอยู่ในส่วนท้ายรถที่เปิดโล่งของรถคันแรกและคันที่สาคันละ15คนทุกคนถือปืนไรเฟิลแบบจู่โจม AK-47 ที่ผลิตในโซเวียตชาวอเมริกันทั้งสองจ้องอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองไปยังฉเฉลย10บคนที่นั่งอยู่บนรถคันที่สองซึ่งจอดอยู่ตรงกลางพวกนั้นเป็นชาวอเมริกันนี่คงจะเป็นนักบินของเราที่ถูกยิงตกลงมาแล้วก็ถูกจับเป็นฉเฉลยดีนกระซิบ มันไกลเกินไปที่จะเห็นชัดว่าพวกเขาเป็นใครผมสงสัยว่าพวกเวียดไปจับพวกเขามาจากไหนกันแมนนิคกระซิบตอบโดยปกติแล้วเวียดนามเหนือจะประจานนักบินของเราที่ถูกพวกเขาจับเป็นเฉลยในฮานอยเพื่อเป็นการโฆษณานะแต่นี่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพากันไปยังทิศทางที่ตรงข้ามกับทางที่ไปยังฮานอยแมนนิคหยุดดูแผนที่และก็กล่าวว่าจากแผนที่ถนนเส้นนี้มันมาจากฮานอยนี่ วิ่งผ่านซำเหนือมาสิ้นสุดลงที่แม่น้ํานี้เมื่อข้ามแม่น้ําเสงซึ่งเป็นแม่น้ําที่เรากําลังหาอยู่ถนนจะตัดไปทางเหนือสุดของลราใกล้กับจีนดูเหมือนว่าพวกเขากําลังเคลื่อนย้ายนักบินของเราออกจากฮานอยไปยังที่ใดที่หนึ่งที่ปลอดภยัยไม่ให้เราเข้าไปช่วยได้จิมนี่เป็นปัญหาแล้วล่ะเราจะเข้าไปช่วยคนพวกนี้หรือว่าจะปล่อยให้พวกเขาเป็นนักโทษสงครามต่อไปล่ะ,ะเผชิญกับภาวะที่ตัดสินใจยากที่สุดในชีวิต แมนนิคขยี้ตาด้วยนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ของเขาเราต้องคิดให้รอบคอบนะเขากล่าวเรามีจำนวน,นน้อยกว่ามากดังนั้นจะเป็นการฆ่าตัวตายซะมากกว่าในการไปยิงกับทหารเวียดนามพวกนั้นนอกจากนี้เราก็ไม่รู้ว่านักโทษสงครามพวกนี้มีสภาพทางกายดีพอหรือไม่ที่จะหลบหนีจากป่าได้โดยมีทหารเวียดนามเหนือซึ่งติดอาวุธเต็มอัตราตามล่าเราคงไม่สามารถสังหารทหารเวียดนามพวกนั้นได้หมดหรอก ก่อนที่แมนนิกและดินจะตัดสินใจได้ทั้งสองได้เห็นผู้คุมชาวเวียดนามเหนือสั่งให้นักโทษสงครามชาวอเมริกันลงจากรถบรรทุกและเดินไปยังแม่น้ำบรรดานักโทษด,ดูอ่อนแรงมากบางคนยังต้องให้เพื่อนช่วยพยุงในขณะที่เดินปวกเปียกไปยังแม่น้าแมนนิกถอนใจพร้อมกับกล่าวว่าดูพวกเขาแล้วอย่างน้อยครั้งหนึ่งก็ไม่สามารถวิ่งได้ถึง5นาทีในป่าเราลืมเรื่องช่วยพวกเขาซะจะดีกว่านะ เราอยู่ที่นี่เท่าที่จะอยู่ได้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วกันนักบินทั้งสองเดินตามแนวสันเขาเพื่อตามดูเหตุการณ์ขณะที่ผู้คุมกับนักโทษสงครามเข้าใกล้ตลิ่งของแม่น้ำที่กว้างเกือบ60เมตรทั้งสองเห็นแผ่ไม้ลอยลำอยู่ริมฝั่งน้ำแผ่นนั้นยาวประมาณ6เมตรและกว้างอย่างน้อย3เมตรและแผ่ลำนี้แข็งแรงเพียงแค่สามารถบรรทุกรถบรรทุกว่างเปล่าคันหนึ่งเท่านั้น มีเชือกเส้นใหญ่ยาวผูกแพรไว้กับต้นไม้ใหญ่เพื่อไม่ให้ไหลไปตามน้ำและก็ใช้สำหรับดึงให้แพรไปทางฝั่งไหนก็ได้ทหารเวียดนามคนเดียวที่นำขบวนมาสั่งให้พลทหาร15คนลงไปในแพรทหารบนแพรใช้ไม้ไผ่ลำยาวถอแพรไปยังฝั่งตรงข้ามทหาร10บคนที่อยู่บนฝั่งนี้ช่วยกันดึงเชือกไว้เพื่อไม่ให้แพไหลไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวนั้นเมื่อแพไปถึงฝั่งตรงข้ามแล้ว ทหารทั้ง15คนก็ขึ้นจัดแพรแล้วทหาร10บคนก็ดึงแพรกลับมายังฝั่งนี้แล้วรถบรรทุกคันแรกก็ลงไปในแพรซึ่งถูกดึงข้ามฝั่งไปโดยทหาร15คนนั้นหลังจากเอารถขึ้นไปแล้วแพรก็ถูกดึงกลับมาอีกเพื่อเอารถอีกคันข้ามไปขณะที่แพรกลับมายังฝั่งนี้อีกครั้งแมนนิกซึ่งได้นับจํานวนทหารเวียดนามเหนือทั้งสองฝั่งแล้วก็กระซิบกับดีนว่าผมมีความคิดอย่างหนึ่ง ถ้าเราอยากจะช่วยนักโทษสงครามตอนนี้เมามะแล้วก็ต้องกระทําอย่างรวดเร็วด้วยนะความได้เปรียบของเรามีมากขึ้นแล้วตอนนี้ผมคิดว่าเราน่าจะลองเสี่ยงดูแมนนิกระซิบแผนการของเขาให้ดีนได้ทราบซึ่งดีนก็พยักหน้าอย่างเห็นด้วยขณะที่แพรเข้าใกล้ฝั่งดีนเองก็เคลื่อนเข้าไปใกล้กับนักโทษสงครามที่นั่งรวมกันอยู่ส่วนแมนิคมุ่งไปยังรถบรรทุกคันสุดท้ายซึ่งคนขับนั่งอยู่คนเดียวหน้าพวงมาลายัย ขณะที่ความสนใจของทุกๆคนรวมศูนย์อยู่ที่การข้ามแม่น้ําแมนนิคก็เข้าไปถึงรถบรรทุกอย่างเงียบเชียบเปิดประตูรถออกและเอาด้ามปืนทุบเข้าที่ศีรษะของคนขับรถจนหมดสติไปแมนนิกดันคนขับรถที่สลบนั้นไปอย่างที่นั่งติดกันส่วนตัวเองก็ขึ้นไปนั่งบนที่นั่งคนขับเมื่อมองเห็นปืน AK47 บนพื้นรถแมนนิคก็หยิบขึ้นมาและตรวจดูแม็กกาซีนของมันเขายิ้มเมื่อเห็นว่ามีกระสุนอยู่เต็มแม เขาเอาแมกกระสุนที่บรรจุกระสุนไว้เต็มสองอันใส่ลงไปในกระเป๋าชุดนักบินของเขาแล้วก็นั่งประจำที่รอเวลาที่จะขับออกไปแมนนิกสังเกตดูภาพเบื้องหน้าเขานักโทษสงครามถูกทหารห้าคนพาไปลงแพรขณะที่ทหารอีกสิบคนนั้นยังคงยึดเชือกที่ผูกแพรไ,ไว้เพื่อที่จะมีมือว่างสำหรับจับเชือกทหารทั้งสิบนั้นวางปืนไรเฟิลไว้บนพื้นดินห่างจากฝั่งรอจนกระทั่งนักโทษสงครามคนสุดท้ายลงแพรไปแล้ว แมนนิกก็ติดเครื่องยนต์และเร่งเครื่องรถบรรทุกพุ่งลงไปในแพรนายทหารกับเหล่าทหารมองขึ้นมาด้วยความประหลาดใจและงุนงงกับภาพที่เห็นขณะเดียวกันดีนซึ่งได้ลานเข้าไปใกล้แพรจนห่างเพียง59ก็ลุกขึ้นนั่งคุกเข่าขวาอย่างมั่นคงและสองมือกลุมปืนมั่นเล็งไปยังผู้คุมที่อยู่บนแพรแล้วก็ยิงซ้ำๆจนผู้คุมตกน้ำไปสามคน ขณะที่ผู้คุมอีกสองคนยกปืนไรเฟิลเลงมาที่ดีนซึ่งกำลังวิ่งลงไปที่แพรและยิงไปที่ผู้คุมนักโทษสงครามคนหนึ่งซึ่งรู้ได้รวดเร็วว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้กระโจนเข้าใส่ผู้คุมคนที่อยู่ใกล้เขามากที่สุดผลักตกลงไปในน้ำก่อนที่เขาจะยิงดีนผู้คุมที่เหลือเลิกสนใจดีนหันมายิงใส่นักโทษสงครามคนกล้าในระยะเผาขนซึ่งทำให้เขาตายทันที ดีนถือโอกาสนั้นเล็งไปยังผู้คุมและระเบิดหัวผู้คุมคนนั้นด้วยกระสุนนัดสุดท้ายที่เหลืออยู่รถบรรทุกของแมนนิกมาถึงชายฝั่งเขาพุ่งรถบรรทุกเข้าชนทหารเวียดนามสามคนที่กําลังจะพยายามวิ่งไปเอาปืนที่วางอยู่บนพื้นมีเสียงชนดังสนัน่นขณะที่กันชนหนาหนักกระแทกเข้าที่ร่างของทหารทั้งสมนั้นทำให้พวกเขาแน่นิ่งไป แมนนิกฉลาดพอที่จะจอดรถคร่อมกองปืนไว้เพื่อกันไม่ให้คนอื่นเข้ามาเอาไปได้แล้วเขาก็กระโดดลงจากรถแต่ก็ต้องหลบอยู่หลังประตูเมื่อนายทหารเวียดนามเหนือดึงปืนพกออกจากซองที่เอวแล้วยิงมาที่แมนนิกความหนาของประตูรถบรรทุกได้ช่วยชีวิตนักบินอเมริกันไว้ได้แมนนิกหมอบลงแล้วยิงเข้าใส่นายทหารด้วยปืน AK-47 เป็นตับกระสุนปืนขนาด7.62มมทะลุสวงอกของนายทหารชาวเวียดนามเหนือ ตายค่ะที่แมนนิกลุกขึ้นหันปากกระบอกปืน a k 47ไปยังทหารเวียดนามที่เหลือซึ่งยกมือขึ้นยอมแพ้แมนนิกกระโดดลงไปบนแพรร่วมกันกันกบดีนซึ่งได้ยน์ปืนสั้นที่ไม่มีกระสุนแล้วทิ้งไปและหยิบเอาปืนอาก้าของผู้คุมที่ตายแล้วขึ้นมาแมนนิกตัดเชือกที่ผูกกับแพรด้วยกระสุนสนัดขณะที่บอกดีนให้จัดการกับเชือกที่ผูกอยู่อีกด้านหนึ่งของแพรในทํานองเดียวกัน และเมื่อไม่มีอะไรยึดแพ้ก็เลยไหลลงไปตามกระแสน้ําเชี่ยวทหาร15คนซึ่งได้ข้ามแม่น้ําไปแล้วคืนสติจากการจู่โจมอย่างฉับพลันนี้และเริ่มยิงไปยังแพรที่ไหลไปตามน้ําเมื่อพวกเขารู้ว่านักโทษสงครามได้รับการช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าสองคนแล้วกําลังหลบหนีไปมีนักโทษสงคราม3มคนโชคร้ายถูกยิงตายส่วนที่เหลือรวมทั้งแมนิคและดีนพากันหมอบลงหวังกันว่ากระแสน้ํา จะพาแพรออกจากวิถีการยิงด้วย AK-47 ของทหารเวียดนามเหนือได้โดยเร็วกระสุนที่ระเบิดใส่แพรลดน้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดไปโดยสิ้นเชิงแพรที่พรุ่นไปด้วยรูกระสุนพร้อมกับชีวิต8ชีวิตถูกพานล,ล่องไปตามกระแสน้ำอยังไม่รู้จุดหมายปลายทางกับตันจิมแมนนิกและกับตันจอนดีนไม่เคยได้ไปถึงหลวงพระบางดังที่ตั้งใจเอาไว้ ทั้งสองพร้อมด้วยนักโทษสงครามสิบคนถูกทางกระทรวงกลาโหมของสหรัฐขึ้นบัญชีไว้ว่าเป็นผู้สูญหายในขณะปฏิบัติหน้าที่เดือนมิถุนายนคริสตศักราช1975ปีพุทธศักราช2518หลวงพระบางราชอาณาจักรลาวร้อยเอกวงษาเจ้าเป็นผู้เดียวที่ได้รับมอบหมายให้รับภาระหน้าที่นี้ ครอบครัวของเจ้าได้รับใช้ราชวงศ์อย่างจงรักภักดีมาหลายชั่วคนแล้วบัดนี้ก็ย่อมทราบดีอยู่แล้วว่าคอมมิวนิสต์คงจะต้องยึดประเทศลาวทั้งประเทศในไม่ช้านี่แหละภายในไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้เวียงจันทร์กับหลวงพระบางจะต้องถูกยึดประชาชนนับหมื่นได้หนีข้ามแม่น้ำโขงไปขอลีภัยทางฝั่งไทยแล้วพระเจ้าสว่างวัฒนากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรลาวซึ่งทรงพระชาราแล้วตรัสกับบุรุษผู้หนึ่งในวัยสามสิบตนตนซึ่งหมอบอยู่เบื้องพระพัก เพียงลำพังในพระราชวังที่นครหลวงพระบางกษัตริย์ทรงนิ่งไปครู่หนึ่งจึงตรัสต่อว่าแม้ว่าเจ้าสุภานุวงศ์ผู้นำประเทศลาวจะทรงเป็นเชื้อพระวงศ์ด้วยแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าราชวงศ์ที่มีอายุมาถึง600ปีแล้วคงจะต้องถึงการอาวสานซะแล้วแต่อย่างไรซะเราก็ไม่ต้องการให้ทรัพย์สินอันมีค่าที่ตระกูลของพวกเราได้สั่งสมมานานแล้วนี้ต้องตกอยู่ในมือของพวกคอมมิวนิสต พวกนี้ไม่รู้คุณค่าของมรดกเหล่านี้หรอกกริย์ทรงหยุดชั่วครู่ทรงพยายามควบคุมพระอารมณ์ของพระองค์แล้วจึงตรัสต่อว่าเราได้จัดของต่างๆใส่ไว้ในลังไม้และบรรทุกลงในเรือยนต์ลำหนึ่งแล้วภาระของเจ้าก็คือจัดการขนทรัพย์สินเหล่านี้ขึ้นไปตามลำน้ำโขงไปยังเมืองเชียงของที่อยู่ในดินแดนของประเทศไทยเมื่อรัชทายาทของเราเสด็จไปถึงที่นั่นในอีกสองสามอาทิตย์ข้างหน้าก็จงถวายทรัพย์สินนี้ให้พระองค์ สำหรับตัวเราเองเราเกิดที่วังแห่งนี้เราก็จะต้องตายที่วังแห่งนี้นี่แหละพระดำรัสสุดท้ายของพระเจ้าสว่างวัฒนาทำให้ร้อยเอกวงศาซึ่งเป็นราชองครักษ์ต้องน้ำตาร่วงเขาได้รับใช้พระเจ้าแผ่นดินมาตลอดชีวิตของเขาวงศายื่นมือทั้งสองออกไปแตะพระบาทของในหลวงที่เขาจงรักภักดีอย่างอ่อนโยนข้าแต่เจ้ามหาชีวิตข้าพระองค์จะรักษาทรัพย์สินนี้ด้วยชีวิต และจะส่งต่อให้กับองค์ราชทายาทเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงเชียงของแล้วหากพระองค์ยังทรงต้องการฆ่าพระพุทธเจ้าฆ่าพระพุทธเจ้าจะขอรับใช้พระองค์อย่างซื่อสัตย์เช่นที่ข้าพระองค์ได้รับใช้เจ้ามหาชีวิตมาแล้วพระเจ้าค่ะคําพูดของร้อยเอกวงศาทําให้เจ้าสว่างวัฒนาทรงมั่นพระไทยมากขึ้นและแม้ว่าพระองค์จะทรงเชื่อมั่นในตัวในร้อยเอกผู้นี้อยู่แล้วพระองค์ทรงแย้มพระสวนและพยักพระพักเป็นสัญญาณให้วงศาออกไปได้ วงสาคลานเข่าถอยหลังออกไปเมื่อถึงประตูแล้วจึงลุกขึ้นถวายการคำนับอีกครั้งต่อเจ้ามหาชีวิตของเขาแล้วจึงออกจากห้องไปในขณะที่เรือยนต์ดีเซลออกจากท่าเรือของพระราชวังร้อยเอกวงสายืนอยู่ที่หัวเรือและเฝ้ามองชายฝั่งที่ค่อยๆห่างออกไปเรือไม้ยาวประมาณ15เมตรนี้เป็นเรือของบริษัทขนส่งทางน้ำแห่งหนึ่งซึ่งเจ้าของเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์ เขารู้สึกดีใจที่เจ้ามหาชีวิตทรงใช้เรือของเขาขนทรัพย์สินของพระองค์ออกจากหลวงพระบางลังไม้สี่ใบซึ่งแต่ละใบมีขนาดกว้าง5้าฟุตยาว5้าฟุตสูง5ฟุตเป็นสินค้าสำหรับการขนส่งขึ้นไปเหนือน้ำเที่ยวนี้วางอยู่บนพื้นในห้องผู้โดยสารซึ่งโดยปกติจะเต็มไปด้วยม้านั่งสำหรับผู้โดยสารลังไม้แต่ละใบถูกปิดคลุมด้วยผ้าใบกันน้ำและมีทหารสนายถือปืน M 1 6ที่ผลิตในอเมริกาเฝ้าอยู่ ห้องคนขับเรืออยู่ด้านหน้าห้องโดยสารกับตันเรือเป็นชาวลาวในวัย50ต้นซึ่งได้ใช้ชีวิตบนเรือที่ขึ้นล่องในแม่น้ำโขงตั้งแต่เขายังเป็นเด็กชายตัวเล็กๆก,กล่าวได้ว่าเขารู้จักทุกโค้งน้ำของแม่น้ำช่วงระหว่างหลวงพระบางกับเชียงของเป็นอย่างดีที่ยืนอยู่ข้างนอกหน้าห้องคนขับเรือน,นั้นคือร้อยเอกวงษากับนายสิบทหารคนหนึ่งชื่อบุญทันทั้งคู่ถือปืนเ1 6 และรอยเอกวงษานั้นยังมีปืนสั้นรีวอลเวอร์อยู่ในซองหนังที่คาดกับเข็มขัดทหารอีกสองคนถือปืน M16 ยืนระวังอยู่ท้ายเรือวงศาเลือกคนมาทำหน้าที่ด้วยตนเองพยายามใช้คนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อรักษาความลับของภารกิจครั้งนี้หลังจากปรึกษากับกัปตันเรือแล้ววงศาตัดสินใจว่าจะต้องเล่นเรือไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดแม้แต่ตอนกลางคืน ตอนนี้น้ำในแม่น้ำขึ้นสูงซึ่งเป็นปกติในฤดูฝนและกับตันเรือก็รับรองกันกับวงสาวว่าโขดหินอันตรายทั้งหมดแล้วจมอยู่ใต้น้ำใต้ท้องเรือการเดินเรือจะราบเรียบพวกเขาออกจากหลวงพระบางหลังอาหารกลางวันกับตันเรือคาดว่าจะไปถึงเชียงของซึ่งอยู่ห่างออกไป280กิโลเมตรก่อนมืดของวันรุ่งขึ้นหลังจากตะวันตกดินแล้วพวกเขากินอาหารเย็นอย่างง่ายๆคือข้าวเหนียวกับเนื้อเค็มและปลาทอด และวงศาก็กลับไปนั่งที่หัวเรือโดยมี11บุญทันอยู่เป็นเพื่อนพวกเขาเดินเรือในคืนเดือนมืดมาได้สองชั่วโมงแล้วแต่กับตันเรือซึ่งรู้จักไม่น้ำโขงเหมือนบ้านตัวเองนั้นก็สามารถพาเรือผ่านโค้งน้ำมาได้ตลอดท่านใดนั้นเรือก็ถูกกระตุกเสียงกระทบดังมาจากข้างใต้ท้ายเรือราวกับว่าใบพัดเรือได้ไปกระแทกกับของแข็งบางอย่างเข้าเครื่องยนต์ดังกระตุกสั้นๆแล้วก็ดับ เมื่อไม่มีพลังงานเรือก็ค่อยๆหมุนและก็ไหลาตามกระแสน้ำใบพัดถูกกระแทกได้อย่างไรกันผมแน่ใจนะว่าบริเวณนี้ไม่มีโขดหินแน่นอนกัปตันเรือรองขึ้นแต่ผมต้องเทียบเรือที่ชายฝั่งก่อนเพื่อตรวจดูเครื่องยนต์และใบพัดแต่ก่อนที่กัปตันเรือจะสามารถเอาเรือเข้าเทียบฝั่งที่ยกไล่ที่สุดทุกคนในเรือก็รู้สึกว่าเรือถูกยกขึ้นไปกลางอากาศโดยมีแรงดันจากข้างล่าง แล้วแรงเดียวกันนั้นก็ผลักเรือทวนกระแสน้ําขึ้นไปเหนือน้ําทันใดนั้นเรือก็เริ่มหมุนประหนึ่งว่าถูกจับหมุนเล่นในอุ้งมือยักษ์มือหนึ่งวงสากระบุญทันคุกเข่าลงเพื่อยันตัวเองให้อยู่มือจับราวลูกกรงแน่นส่วนอีกมือหนึ่งกุมปืน M16 ไว้แน่นเช่นเดียวกันแล้วการหมุนครั้งนั้นก็หยุดลงในทันใดวงสากระบุญทันเงยหน้าขึ้นก็เห็นอะไรบางอย่างสีดําพุ่งขึ้นมาจากใต้น้ําลอยขึ้นไปกลางอากาศ สิ่งประหลาดนั้นใหญ่โตมากมีรูปร่างกลมยาวทันใดนั้นก็ฟาดลงมากลางลำเรือด้วยความเร็วสูงและแรงมากทําให้เรือแตกเป็นสองท่อนทันทีที่วงษาเป็นห่วงคือลังไม้ทั้งสี่ใบที่เขาได้สัญญาไว้ว่าจะรักษาเอาไว้ด้วยชีวิตเขาหาทางกลับไปยังห้องเก็บลังไม้และก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าห้องนั้นเต็มไปด้วยน้ำกว่าครึ่งห้องด้วยความโกรธจ,จัดสิ้นหวังและต้องการสู้ วงศาหลับหูหลับตายิงปืน M16 ของเขาไปยังฆ่าศึกที่มองไม่เห็นในความมืดนั้นทันใดนั้นก็มีสิ่งหนึ่งตีเขาอย่างแรงจากด้านหลังและเหวี่ยงเขาออกจากเรือพุ่งเข้าหาหน้าผาหินปูนซึ่งอยู่บนฝั่งแม่น้ํานั้นเดือนเมษายนปีคริสตศักราช1994ปีพุทธศักราช2537เชียงของประเทศไทย จิมแม็กกี้ก้าวออกมาจากบ้านพักของเขาเข้าสู่ความมืดในยามราตรีเมื่อมองลงจากเนินเขาเล็กๆที่อยู่นอกเมืองเชียงของนี้จะเห็นลำน้ำโขงไหลผ่านแม็กกี้มองเห็นสะพานซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่เพื่อเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำและเชื่อมประเทศสองประเทศคือไทยกับลาวเข้าหากันอากาศร้อนและชื้นแม้จะเป็นเวลาค่ำคืนแล้วก็ตามเดือนเมษายนเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดของไทยอย่างไรก็ดีแม็กกี้ไม่ได้รู้สึกอะไรมาก จากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี้เพราะว่าความคิดจิตใจทั้งหมดของเขาหมกมุ่นอยู่แต่กับงานและความรับผิดชอบที่กดดันเขาอยู่นั่นคือต้องควบคุมให้การก่อสร้างสะพานคืบหน้าไปตามกำหนดการแม็กกี้เป็นผู้จัดการภาคสนามของบริษัทก่อสร้างลามอนคอนสตรัคชั่นซึ่งเป็นบริษัทในเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียลามอนได้รับเลือกจากรัฐบาลสหรัฐให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่สอง สะพานแรกนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลออสเตรเลียเชื่อมไทยกับลาวตรงจุดที่ใกล้กับเมืองเวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวซึ่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้เดินรถไปแล้วยังไม่ถึงเดือนสะพานแห่งนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงถึงความปรารถนาดีจากรัฐบาลสหรัฐเงินทุนในการสร้างนั้นเริ่มต้นจากข้อเสนอของประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของลาวอันเป็นความพยายามที่จะสร้างความสัมพันธ์กับระบอบคอมมิวนิสต์ที่ยืนยงมาได้19ปีแล้วนั้น สะพานคอนกรีตซึ่งยาวราว800เมตรและกว้าง12เมตรจะเปิดดินแดนทางภาคเหนือของลาวเพื่อการท่องเที่ยวและการค้าบริเวณดังกล่าวนี้ซึ่งเคยปิดและไม่มีใครเข้าถึงได้นานนับศตวรรษก็จะกลายเป็นชุมทางสำคัญของการพาณิชย์ในเอเชียสะพานจะเป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงซึ่งเริ่มจากสิงคโปร์จุดหนึ่งทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลและผ่านมาเลเซียประเทศไทยลาวเข้าสู่ฮานอยในเวียดนาม และมณฑลยูนนานในประเทศจีนตอนใต้ขณะนี้สะพานได้สร้างเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งและสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนเมษายนปี1995เว้นแต่จะมีอุปสรรคที่ร้ายแรงอย่างคาดไม่ถึงทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีจนกระทั่งเมื่อสองคืนก่อนแม็กกี้พูดกับตัวเองขณะเดินไปยังบริเวณที่ก่อสร้างเขาตั้งใจจะไปตรวจยามซึ่งเขาวางไว้บนสะพานซึ่งเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วนั้น แม็กกี้เคยมั่นใจว่าเขาจะทำให้สะพานเสร็จสมบูรณ์ตามกำหนดได้เขากับวิศวกรโยธาภาคสนามของเขาเคยสร้างสะพานที่ยาวกว่านี้มาแล้วและสร้างสะพานกันมาแล้ว20ปีทั่วโลกวิศวกรชาวไทยและหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของบริษัทก็ล้วนแต่มีประสบการณ์และมีประสิทธิภาพในการทำงานและคนงานทั้งไทยและลาวที่จ้างมานั้นก็ล้วนแต่สั่งงานได้ง่ายทุกคนล้วนแต่ขยันขันแข็งและทำงานกันอย่างหนัก ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่นจวบจนกระทั่งเมื่อสองคืนที่แล้วซึ่งคนงานสามคนที่ตั้งค่ายพักอยู่ทางฝั่งไทยเกิดหายไปโดยรายร่องรอยคืนต่อมาคนงานอีกสามคนทางฝั่งลาวก็หายตัวไปอีกวันนี้ก็วุ่นวายมากคนงานคนอื่นๆและญาติมิตรของคนงานที่หายไปก็พากันผละงานไปตามหาพวกเขาคนงานทั้งหมดประมาณร้อยคนที่พักอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำโขงหยุดงานกันหมด พวกเขายุ่งอยู่กับการย้ายค่ายครอบครัวและของใช้ส่วนตัวขึ้นไปยังที่ที่สูงขึ้นและเชื่อกันว่าจะปลอดภัยกว่าในตอนเย็นสองฝั่งแม่น้ำโขงซึ่งเคยคึกคักขับข้างไปด้วยคนงานที่อาบน้ำพักผ่อนนั้นก็ร้างไรผู้คนแม้แต่ยามบางคนก็ไม่อยากจะยืนยามในคืนนี้ไฟฉายในมือซ้ายของแม็กกี้สองนำทางเขาไปยังจุดเริ่มต้นของสะพานงานในส่วนนี้ของสะพานเสร็จสิ้นลงแล้ว และแม็กกี้ก็วางยามที่ติดอาวุธด้วยปืนลูกซองขนาด12เกตไว้เป็นระยะห่างกันประมาณ30เมตรขณะที่แม็กกี้ก้าวขึ้นไปบนพื้นคอนกรีตของสะพานเขาก็เกิดอารมณ์หงุดหงิดเนื่องจากพบว่ายามคนแรกไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ควรจะอยู่เขาตะโกนเรียกด้วยภาษาไทยแต่ไม่มีเสียงตอบความหงุดหงิดหายไปกลายเป็นความกังวลเข้ามาแทนที่และดูจะมีอะไรผิดปกติเสแล้ว แม็กกี้เคยเป็นนาวิกโยธินอยู่2ปีในสงครามเวียดนามและเคยทำงานในบริเวณที่ห่างไกลธุระกันดารมาหลายประเทศสัมผัสที่6ของเขาบอกว่าต้องมีเหตุการณ์ผิดปกติเมื่อเขาเดินไปยังแม่น้ำและไม่พบยามคนอื่นๆเลยในปีที่ผ่านมาที่แม็กกี้ทำการตรวจยามเป็นประจำสม่ำเสมอนั้นไม่เคยปรากฏว่ามียามทิ้งหน้าที่ไปเช่นครั้งนี้สะพานที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นสร้างมาถึงจุดที่ห่างจากแม่น้ำประมาณ30เมตร แม็กกี้ยืนนิ่งขึงเมื่อแสงไฟจากไฟฉายส่องให้เห็นบริเวณตรงหน้าเขาซึ่งโล่งเตียนไม่มีอะไรอยู่เลยทั้งๆท,ที่เมื่อตอนห้าโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาเลิกงานนั้นบริเวณนี้ของสะพานยังมีกองวัสดุและเครื่องมือกองอยู่ระเกะระกะเต็มไปหมดราวกับว่ามีไม่กวาดยักษ์มากวาดไปจนหมดเกลี้ยงแม็กกี้ถลันไปตรงริมสะพานและส่องไฟฉายลงไปในแม่น้ำโดยหวังว่าจะได้เห็นเครื่องมือหรือว่ายามอยู่ข้างล่างนั้น แต่ก็ไม่พบกับอะไรเลยนอกจากลำน้ำโขงที่ไหลผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะที่แม็กกี้ยืนนิง่งคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีนั้นเขาก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเป็นเสียงของวัตถุหนักครูดบดไปกับพื้นพุ่งตรงมายังเขาแม็กกี้หันขวับไปดึงปืนพกลูกโม่ออกจากกระเป๋ากางเกงและสิ่งที่มองเห็นเท่าที่แสงจากไฟฉายจะอำนวยนั้น คือสิ่งมีชีวิตลักษณะคล้ายงูขนาดมหฮมามีเกล็ดเขียวแข็งคลุมตลอดทั้งลำตัวกำลังเคลื่อนผ่านพื้นที่ว่างเปล่าของสะพานตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วก่อนที่เขาจะทันได้เหนี่ยวไก่ปืนร่างที่ยาวเหยียดนั้นก็ฟาดเข้าที่ขาของแม็กกี้เหวี่ยงเข้าร่วงลงไปในแม่น้ำโขงเบื้องล่างขณะที่ร่างของเขาแตะน้ำนั้นก็มีของแข็งบางอย่างกระแทกเข้าที่ศีรษะทำให้เขาหมดสติไป ร่างของเขาจมหายลงไปใต้น้ำหายไปกับสายน้ำที่ไม่หยุดนิ่งนั้น4วันต่อมาในซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเหลวไหลน่ะไหมนี่มันปลายศตวรรษที่20แล้วเราไม่ได้กำลังคุยกันถึงฉากในหนังของสปิลเบิร์กนะนี่มันเป็นเรื่องจริงคนของเราคนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่ดีมากได้ตายไปแล้วคนที่พูดนั้นคือจอห์นดาวินพอตซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก่อสร้างลามอนคอนสตรักชั่น และเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะฟังเรื่องไร้สาระเขากำลังนั่งอยู่ที่สำนักง,งานใหญ่ของบริษัทบนตึก ide, เซลเตอร์ไอส์แลนด์เหนืออ่าวแซนดิเอโกเพื่อฟังรายงานจากไมค์ทอมสันผู้ช่วยของเขาจอห์นผมเพียงแต่ถ่ายทอดคำพูดของฮัดสันเมื่อเขาโทรศัพท์มาถึงผมจากเชียงของและคุณก็รู้เหมือนผมว่าฮัดสันไม่ใช่คนที่ชอบพูดเรื่อยเปยื่อยหรือพูดเรื่องเหลวไหลไร้สาระนะ ไมค์ทอมสันกำลังกล่าวถึงจิมฮัตสันวิศวกรภาคสนามซึ่งทำงานกับจิมแม็กกีที่เชียงของมากกว่าปีแล้วเอาละผมขอโทษการตายของแม็กกีนี่ไม่ใช่เรื่องที่จะยอมรับได้ง่ายๆเลยนะเขาอยู่กับเรามานานและผมก็ชอบเขาเขาเป็นคนดีและก็เป็นผู้จัดการภาคสนามที่มีประสิทธิภาพอย่างร้ายกาศซะด้วยสิผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าคนที่ระมัดระวังตัวอย่างจิมจะตายเพราะงูดดวเวนพอตกล่าว เขาสันศีษะอย่างไม่เชื่อเอาละ่ะฮัตส,สันก็ไม่ได้ยืนยันแน่นอนว่าสิ่งที่ฆ่าแม็กกี้ก็คืองูทอมสันขัดเขากระแอมและพูดต่อว่ามันก็เป็นแค่ข่าวลือเขาบอกว่าทางการลาวพบศพเจ็ดศพซึ่งรวมกับแม็กกี้ด้วยถูกซัดไปเกยฝั่งในดินแดนของลาวห่างจากบริเวณที่ก่อสร้างลงไปทางใต้น้ำราว48กิโลเมตรศพบางศพแข็งมากเหมือนกับว่าถูกแช่แข็งแล้วก็บางศพรวมทั้งศพของแม็กกี้ด้วยนั้นมีรอยไหม้ เหมือนกับว่าถูกฟาดด้วยสายฟ้าอย่างนั้นแหละศพของแม็กกี้จะมาถึงที่นี่ได้เมื่อไหร่ล่ะดาวเวนพอตถามศพทั้งหมดนี่ถูกส่งมาจากจุดที่พบยิงเชียงของโดยเรือแล้วทำสันตอบฮัดสันกำลังติดต่อกับทางสถานทูตในกรุงเทพเพื่อขอให้ส่งศพของแม็กกี้จากสนามบินเชียงรายเนื่องจากว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับเชียงของที่สุดไปเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพแล้วก็บินตรงมายังลอสแองเจลิสในวันพรุ่งนี้เราไปรับศพได้ที่นั่น แล้วมีรายงานการชนสูตรศพไหมมีคณะแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจในกรุงเทพไปชนสูตรศพนะแต่ก็ไม่พบบาดแผลใดๆในศพทุกศพก็เลยตัดเรื่องฆาตกรรมออกไปแต่ก็ไม่มีใครอธิบายได้ว่าศพยามหกคนกับแม็กกี้ไปอยู่ที่แม่น้ำโขงได้ยังไงแล้วก็มีคนงานอีกหกคนที่หายตัวไปก่อนการตายของแม็กกี้แต่ก็ยังไม่พบศพของพวกเขาคุณยังอยากฟังเรื่องราวต่อไปไหมล่ะเอาสิว่าไป เสียงของดาวเวนพอตบอกความเบื่อหน่ายราวกับว่าไม่มีอะไรที่จะทําให้เขาแปลกใจได้อีกทํมสันกล่าวต่ออย่างระมัดระวังโดยทดสอบอารมณ์ของเจ้านายดูก่อนผมเองก็ไม่เชื่อนะเมื่อฮัสันบอกผมผมบอกเขาว่าเขาคงจะจากโลกสมัยใหม่ไปนานเกินไปจนกลายเป็นคนป่าไปแล้วพูดไปทถไมผมอยากได้ภาพของเรื่องราวทั้งหมดไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นเราก็ต้องทำสะพานให้เสร็จสมบูรณ์ลงให้ได้ ผมกำลังคิดว่าเราจะส่งใครไปที่นั่นแทนแม็กกี้แล้วก็ทำงานให้เสร็จได้ตามกำหนดคุณพูดถูกนะเพราะฮัสสันบอกว่าตอนนี้ที่นั่นโกลาหลมากคนงานครึ่งหนึ่งไม่ยอมไปทำงานใกล้กันกับแม่น้ำอีกมันเป็นความหายนะทีเดียวต่อหม้อหกต่อสุดท้ายเสร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วก็ยังอยู่ในน้ำแบบนั้นเราจะต้องมีผู้จัดการภาคสนามที่เก่งพอที่จะไปฟื้นฟูกำลังใจและก็ความมั่นใจของคนงานขึ้นมาให้ได้แต่ว่าเราก็ไม่มีใครให้ใช้ได้เลยในตอนนี้ เพราะว่าคนอื่นๆกําลังทํางานที่โครงการของตัวเองกันอยู่แล้วเราจะไปเอาคนไหนคนนึงออกจากงานที่ทําอยู่ก็ไม่ได้ทำสันขยับตัวบนเก้าอี้และพูดต่อว่าเออผมมีอะไรจะบอกคุณอีกแต่ขอร้องเถืดจอนอย่าเพิ่งหัวเราะจนกว่าผมจะพูดจบฮัทสันบอกผมว่ามีข่าวลือสะพัดในหมู่คนพื้นเมืองและก็คนงานว่าแม็กกี้กับยามที่ตายได้ทำให้เจ้าแห่งคงคาพิโรธ ก็เลยได้ส่งนาคซึ่งเป็นงูในเทพนิยายที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงมาฆ่าพวกเขาและแม็กกีไปทำอะไรเข้าล่ะก็ระหว่างฉลองสงกรานต์ไงซึ่งเป็นปีใหม่ของคนไทยเมื่อวันที่13เมษายนนั้นแม็กกีกับยามบางคนนะไปตกปลาบึกยักษ์เพราะว่าที่แม่น้ำโขงนั้นมีปลาบึกตัวโตอยู่ชุกชุมแต่ว่าแม็กกีจับปลาบึกเผือกตัวขนาดใหญ่มากได้มันต่างจากปลาบึกธรรมดาซึ่งจะมีสีน้ำตาล คนพื้นเมืองเขาตกใจกลัวแล้วก็เตือนแม็กกี้ว่าปลาบึกเผือกนั้มันเป็นสมบัติของเจ้าคงคาใครที่ฆ่าเจ้าปลาบึกเผือกก็ต้องประสบกับความแหยยะนะแต่แม็กกี้กับยามพวกนั้นก็กินปลาเผือกกันจนได้ดังนั้นคนพื้นเมืองก็เลยถือว่าการตายของพวกเขาเป็นการพิสูจน์ถึงความพิโรธของเจ้าคงคาผมรู้แล้วเวินพอตกล่าวอย่างตื่นเต้นเมื่อคุณเอ่ยคำว่าง,งูผมก็นึกได้เราจะส่งใครไปแทนแม็กกี้ใครละ่ะ ทอมสันถามเดอะเซอร์เพน์คุณรู้ดีว่าผมหมายถึงใครดาเวนพอตตอบเด e เซอร์เพนต์ดาเวนพอ,ต,ต,อ, pent, นพอตพยักหน้าทอมสันกล่าวแน่นอนชอนเป็นคนที่เหมาะที่สุดที่จะไปทำงานที่นั่นแต่ปัญหาคือเขาจะยินดีกลับมาทำงานหรือเปล่าหมอนั่นหยุดทำงานและก็ทำตัวเป็นฤาษีขนานแท้ซึ่งคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเพราะอะไรเราจะต้องไปคุยกับเขาว่ามันเป็นความตายความเป็นของเราเลยทีเดียวนะที่จะต้องรับงานนี้ ดาวเวนพอรตกล่าวอย่างกระตือรือร้อนเพียงแต่บอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นผมรู้จักเดฟชอนเรื่องประหลาดลึกลับเหนือธรรมชาติแบบนี้แหละจะท้าทายเขามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้เขาไปที่นั่นก็ได้เพราะว่าเขาเป็นคนขี้สงสยัยและก็ชอบระจนภยัยนอกจากนี้เขาเองก็ยังชอบงูถ้าเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องไปพูดกับเขายิ่งไปกว่านั้นเขาเป็นน้องเขยคุณด้วยนี่ทอมสันกล่าวดาวเวนพอร์ตพยักหน้า เดฟชอนกับน้องสาวของเขามีชีวิตสมรสที่มีความสุขมากจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วเธอเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ชอนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตและยอมรับกับดาวเวนพอร์ตว่าเขาไม่สามารถทําให้ตัวเองมีสมาธิกับการทำงานได้อีกเขายื่นใบลาออกแต่ดาวเวนพอร์ตบอกเขาว่าเขาจะพักงานได้ตราบเท่าที่เขาอยากจะพัก เดฟชอนจึงจากเมืองซันเดเอโกกลับไปใช้ชีวิตเงียบๆที่สันโดดในฟาร์มแห่งหนึ่งใกล้กับบ้านเกิดของเขาในเมืองวินเลียมสปอร์ตรัฐเพนซิลเวเนียไม่ทำไมคุณไม่โทรไปที่ฟาร์มของเขาบอกเขาว่าผมกำลังไปเยี่ยมเขาล่ะดาวเวนพอร์ตกล่าว